ครับพบกันวันจันทร์สดากับรายการคู่กี้ครับผมเอกครับผมพัดครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาเพิ่ม1ตัวครับครับชื่อว่า Tic Watch Pro 3 GPS โอ้โหชื่อยาวมากก็เป็นนาฬิกาของค่าย Tic Watch ตัวใหม่ล่าสุดบอกเกินๆนิดนึงคือตัวเนี้ยสิ่งที่เพิ่มมาเลยก็คือตัวออกซิเจนสามารถวัดออกซิเจนเพิ่มขึ้นได้รายละเอียดเดี๋ยวเราว่ากันก็ก่อนไปเนี่ยคลิปเนี้ยเป็นคลิปสปอนเซอร์ครับจาก Tic Watch Thailandก็ขอบคุณมากครับที่ส่งในการให้เรารีวิวนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ไปขอส่วนลดมาให้สำหรับผู้ชมเราที่อยากจะซื้อเลยสมมุติถ้าเกิดดูแล้วชอบก็จัดได้ส่วนลด 15% ดูรายละเอียดใต้คลิปครับผมครับผมนอกจากนี้สปอนเซอร์คลิปเนี่ยเราพูดเสมอว่าเวลาเรารีวิวอะไม่ว่าจะสปอนเซอร์หรือไม่สปอนเซอร์เราพูดตรงๆเราพูดทั้งข้อดีข้อเสียเสมอตรงๆสิ่งที่เราเจอครับก่อนไปครับคุณพัด Subscribe กดกระดิ่งช่องเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมตามโซเชียลด้านล่างด้วยครับครับก็คู่กีครับ KUHUGVK กีครับก็มี Twitter มี Facebook ก็ในนั้นมีคอนเทนต์ที่ไม่เหมือนกันมีรายละเอียดไม่เหมือนกันมีเล่นเกมมีแจกของฟรีก็ฝากติดตามด้วยครับครับนอกจากนั้นใครที่ชอบคลิปสไตล์เรารีวิวตรงๆรีวิวละเอียดรีวิวสไตล์วิทยาศาสตร์แบบนี้สามารถสนับสนุนเราได้โดยตรงโดยการเป็นสมาชิกเราจะได้มีกำลังใจและกำลังทรัพย์ในการซื้อของมารีวิวได้เพิ่มขึ้นครับผมไปดูรายละเอียดใต้คลิปเหมือนกันครับมาพาทัวร์ก่อนเลยหน้าตาเป็นไงจัดไปถ้าเทียบกับรุ่นที่แล้วตัวนี้มันจะบางลงนะเบาขึ้นด้วยบางลงเบาขึ้นเล็กลงด้วยนิดนึงแต่ไม่ได้เล็กมากผมชอบอันแรกเลยนี่ก็คือใส่ข้อมือแล้วประมาณนี้ครับอันนี้ผมให้อันนี้คุณใส่อยู่ใช่ไหมผมใส่อยู่จุดเด่นอันนี้ที่ผมเห็นแปะแรกที่ผมเห็นเลยคือสายครับโอ้จริงสายจริงเนี่ยวัสดุเป็นซิลิโคนแต่เขาเดินได้แดงเนี่ยให้มันดูเหมือนใส่หนังให้มันดูแบบแคชชวลส้มนิดนึงนะให้มันดูแคชชวลนี่ครั้งแรกคุณเอกเห็นบอกเฮ้ยทำไมใส่หนังไม่ชอบออกกำลังกายไม่ใช่จับดูปุ๊บซิลิโคนมันเลยทำให้ดูแบบพรีเมียมสามารถใส่ออกงานได้และเป็นสปอร์ตด้วยเพราะมันเป็นซิลิโคนจริงแล้วต้องกันน้ำใช่หน้าจอตัวนี้มันมี2เลเยอร์เหมือนรุ่นที่แล้วอ่ะอันนี้คือจุดขายเลยของ Tic Watch ใช่2เลเยอร์อันที่เป็นอัมบาเลตที่คุณเห็นเนี่ยเป็นขนาด454x454 พิกเซลแล้วก็อีกจอนี้เป็นจอดิจิตอลอ่ะครับเขาเรียกว่าเป็นจอ FSTN ก็คือเป็นจอดิจิตอลเดี๋ยวต้องรอให้มันจอดับก่อนเนี่ยมันจะเป็นจอดิจิตอลเหมือนเนี่ยเห็นไหมครับเหมือนนาฬิกาดิจิตอลเหมือนเครื่องคิดเลขอ่ะที่เขาทำแบบนี้คือเพื่อประหยัดไฟประหยัดแบตตัวนี้เป็นรุ่นที่2ที่พัฒนาต่อมาจากรุ่นที่แล้วเขาเรียก Dual Display 2เป็นรุ่นที่2สิ่งที่ต่างกันก็คือมันมีแบ็คไลท์ไงครับคือจอดิจิตอลปกติรุ่นแรกเนี่ยมันจะเป็นจออย่างเงี้ยถ้ามันมืดปุ๊บมันก็ไม่เห็นไงแต่รุ่นนี้พอยกปุ๊บเนี่ยมันมีแบ็คไลท์สว่างขึ้นมาด้วยเป็นคาซิโอเต็มสตรีมนั่นเองสวยมากแต่ผมชอบนะ ชอบนะแล้วผมก็ชอบก็คิดครบถ้วนดีมีการพัฒนาเพิ่มวัสดุเบเซลตรงนี้ก็เป็นสแตนเลสสตีลแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นพลาสติกรุ่นนี้มีสีเดียวสีดำสีเดียวพอละผมว่าสวยดีเท่แล้วก็มีปุ่มไม่ยอม2ปุ่มครับเดี๋ยวเราจะสาธิตอีกทีว่าปุ่มไหนทำอะไรนะทุกมาด้านหลังเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์ที่วัดอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยตัวนี้มีทั้งสีแดงและสีเขียวแล้วก็สังเกตเนี่ยที่มันกระพริบเนี่ยจะมีอยู่4อันรอบนอกตัวนี้จะมีสีแดงและสีเขียวตัวเนี้ยสีเขียวเนี่ยใช้ในการวัดหัวใจพูดผิดเป็น PPG ครับส่วนตัวสีแดงเนี่ยใช้สำหรับวัดออกซิเจนคือ Pulse Oximetry ใครอยากรู้ว่าทำไมสีเขียวสีแดงไปดูคลิปของเราเราอธิบายได้ก็คือตัวส่องแสงเนี่ยอยู่4ตัวรอบด้านรอบนอกตรงกลางเนี่ยเป็นโฟโตไดออดในการรับแสงข้างๆตรงนี้ที่เห็นเป็นเนี่ยก็คือคอนแทคที่เอาไว้ชาร์จสายชาร์จรุ่นนี้ผมชอบนะมินิมัมดีแต่ก่อนมันจะเป็นเบ้าทั้งอะไรนี่เป็นแค่ตรงนี้นิดเดียวแล้วปุ๊บตรงนี้เลยก็ประหยัดที่แต่ก็อย่างเราว่ามันจะกระดกกระดึกนิดนึงก็ไม่น่าเกียจผมว่าโอเคแล้วเป็นสายแบนด้วยผมชอบเป็นสายแบบบะหมี่อ่ะมันจะไม่ค่อยพันกันพลิกมาด้านนี้ครับที่คุณเห็นเป็นขีดๆตรงเนี้ยคือช่องลำโพงแล้วตรงนี้ที่ข้างๆมีมุ้ยยงยิงมิดตรงกลางดำๆหนึ่งคือไมค์ตัว CPU CPU ตัวนี้ใช้ Snapdragon Ware 4100ตัวใหม่ล่าสุดสมัยล่าสุดก็มันไวขึ้นดีขึ้นจริงไหมเดี๋ยวเราไปว่ากันเพิ่มเติมนิดนึงตัวสายเนี่ยเป็นขนาด22มิลครับคือคุณไปเอาสายทั่วๆไปนาฬิกามาเปลี่ยนได้ตัวนี้มี Quick Release ที่คุณเอาออกได้ง่ายๆด้วยตรงเนี้ยเปลี่ยนสายได้ง่ายๆผมเพิ่มอีกนิดนึงประมาณนั้นตัวนี้แรม1กิกรอม8กิกครับแต่ว่าใช้ได้จริงๆประมาณ5กิกอ้อสุดท้าย battery life เขาบอกว่าตัวนี้เป็นสามารถใช้ในโหมดสมาร์ทได้ถึง72ชั่วโมง3วันเลยทีเดียวแล้วถ้าใช้โหมด essential mode ไอ้โหมดประหยัดแบตอ่ะ45วันอ่ะเดือนครึ่งอ่ะขนาดนั้นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปว่ากันยังไม่หมด
ยิงยิงเยอะมากครับสเต็กตัวนี้ IP 68ปกติ IP 67เนี่ยก็คืออยู่ในน้ำลึก1เมตรได้เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงก็คือเป็น IP 67ถ้าเป็น IP 68คือมันจะมากกว่านั้นแล้วเขาจะให้ซัพพลายเออร์ define เองก็คือตั้งเองแล้วแต่ใครจะไปทำแต่ขอให้มากกว่านี้ก็แล้วกันมากกว่า1เมตร30นาทีเนี่ยซึ่งตัวนี้เขาก็ไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่แต่เขาใช้คำพูดว่า suitable for swimming คือเหมาะกับการว่ายน้ำครับผมซึ่งรุ่นที่แล้วผมก็ไปว่ายน้ำมาพังเพราะผมไปว่ายน้ำทะเลอันนั้นเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าไปลงน้ำทะเลนะคุณพังนะคุณสุดท้ายคือตัวนี้ไม่มี LTE ด้วยไม่มีรุ่นเซลลูล่าเวอร์ชันณตอนนี้สวัสดีการใช้งานครับหน้าโฮมครับปัดลงก็ธรรมดาครับเป็นท็อกเกิลครับปัดขึ้นนะครับก็จะเป็นนอติปัดไปทางขวาก็จะเข้าโหมดของ Google อ่ะ Google Assistant เนี่ยก็จะยำรวมกันอะไรเงี้ยมีสภาพอากาศนัดหมงนัดหมายอะไรของมันนะครับพูดสั่งงานด้วยเสียงได้ปัดไปทางขวาเขาเรียกว่าทายก็คล้ายวิดเจ็ตอ่ะอันนี้ค้างก็มีค้างบ้างนิดนึงมีค้างบ้างแล้วก็มีทายให้เราใช้อยู่ซึ่งสามารถเพิ่มมีได้ถึง10ทายใช่ตัวนี้พิเศษนิดนึงเทียบกับตัว Android ตัวอื่นเพราะว่าแรมมันเยอะผมว่าใช่วิธีการจะเพิ่มทายคือให้กดค้างไม่ชอบทายนี้ก็สวายขึ้นแล้วก็เพิ่มทายใหม่แต่ทายมันก็จะเป็น default ที่มันมีมาให้อ่ะนะแต่ทายมันคือไม่ใช่จะเพิ่มอะไรก็ได้นะมันจะมีแบบใช่ๆบางอย่างแต่บางอย่างมันก็จะเพิ่มมาจากแอปที่คุณลงนี่แหละอย่างเงี้ยผมลงแอปอะไรเงี้ยมันก็จะมีทายมันก็เหมือนวิดเจ็ตอ่ะคุณแต่ผมยังเพิ่มอย่างเงี้ยยังติ๊กออกซิเจนอะไรเงี้ยไม่มีใช่มั้ยมันไม่ได้เพิ่มอะไรทุกอย่างใช่ครับตรงนี้ผมพูดถึงการสัมผัสแล้วพูดถึงปุ่มบ้างครับปุ่มเป็นประยมด้านขวามีปุ่มบนกับปุ่มล่างปุ่มบนนี่ก็คือปุ่ม power ครับแต่ถ้าเรากดทีเดียวเนี่ยมันก็จะเข้าหน้าเมนูผมไปหน้าเมนูคร่าวๆนะเมนูของ Tick Watch ที่เป็น native มาให้เนี่ยก็มีโฟนโทรศัพท์ใช่ไหมมี Tick Health คลิกเข้าไปก็จะเป็นแบบพวกสเตตัสของเราในการสุขภาพเราอะพวกค่าหัวจงค่าหัวใจอะไรเงี้ยมี Tick Exercise ก็คือปุ่มออกกำลังกายเอ้ยเมนูออกกำลังกาย Tick Pulse นี่คือวัดชีพจรใช่ไหมครับมีติ๊กสลีปตัวนี้บิวอินมาแล้วที่แท็กการนอนอ่ะที่ดูค่าการนอนรุ่นก่อนรุ่น 4G ธรรมดาที่เรารีวิวเขาแล้วต้องไปลงเองใช่ตัวนี้บิวอินมาให้แล้วสามารถเข้าไปดูแท็กการนอนได้อะไรได้เงี้ยนะเดี๋ยวว่ากันลงดูอีกทีนึงมีติ๊กบรีทก็คือหายใจก็คือไปฝึกหายใจอ่ะมีติ๊กเซนนี่คือวัดอัตราวัดความเครียดครับแล้วก็มีติ๊กออกซิเจนตัวนี้พระเอกเลยวัดออกซิเจนในเลือดใช่มีตัวนี้ด้วยนะติ๊กเคียร์ลิงอันนี้ลอก Apple Watch มาเอาตรงๆก็คือวัดไอ้ความดังของเสียงตอนนั้นซึ่งจริงๆผมว่ามีประโยชน์ว่ามันดังหรือเปล่าเสียงรับตัวเราดังกี่เดซิเบลอะไรอย่างงี้ตัวนี้ผมก็ชอบไอ้ตัว Voice Memo เนี่ยอัดเสียงได้แล้วก็มีเครื่องคิดเลขให้ด้วยอันนี้ผมก็ชอบว่ะ Apple มีป่ะไม่มีนะมีมีอ่ะแต่คือในเนี้ยบิวอินมาเลยนะบิวอินมาเมื่อกี้ผมเห็นคุณเซตเป็นไทยอยู่ใช่มั้ยใช่ๆแล้วก็อย่างอื่นก็ทั่วๆไปนาฬิกาปลุกนาฬิกาปลุกอะไรเงี้ยครับสภาพอากาศเสร็จแล้วก็จะเป็นพวกเซตติ้งอะไรไปแล้วตัวนี้ก็เป็นของ Google ที่เขาบังคับฟิตใส่มาใน iOS อยู่แล้วก็ประมาณนี้แล้วนี่เป็นแอปอื่นที่ผมลงเพิ่มเติมเนื่องจากมันเป็น Android Wear ก็สามารถลงแอปเพิ่มได้ใช่ทีนี้เมื่อกี้พูดถึงปุ่มแค่ปุ่มบนนะเลยไปจนถึงอันนี้นะปุ่มบนไอ้ปุ่ม Power ที่บอกเนี่ยไอ้กด1ครั้งเข้าเมนูเนี่ยกดอีกทีเข้าออกมาหน้าโฮมเนี่ยถ้ากดค้างเนี่ยกดค้างแป๊บ2วิมันจะเรียก Google ที่แทนขึ้นมาคุยกับมันได้ก็เมื่อกี้เราพูดภาษาไทยมันมั่วนะครับมันฟังรู้เรื่องเฉยเลยแต่ถ้าค้างนานกว่านั้นหน่อยนึงไปนิดนึงมันจะปิดเปิดรีสตาร์ทอะไรได้แต่ถ้ากดนานไปกว่านั้นอีกเนี่ยกดนานกว่าเมื่อกี้อีกนะเนี่ยเข้าหน้านี้ไปแล้วเนี่ยผมต้องปล่อยนะไม่ได้มันจะฟอร์สรีสตาร์ทใช่มั้ยมันจะรีสตาร์ทไม่อันนี้รีสตาร์ทแบบบูทเมนูครับผมคือรีสตาร์ทปกติแต่ถ้ากดค้างแบบ10วิเขาเรียก force restart ผมคิดว่าน่าจะมีไว้ตอนสำหรับแบบเครื่องค้างจริงๆอ่ะอาจจะแฮงกดอะไรไม่ได้แล้วอ่ะกดเนี้ยค้างไว้เลยค้างยาวเลย control net delete ไม่ใช่นะมันคอมอารมณ์ประมาณนั้นแหละปุ่มล่างคือปุ่ม multi function ไว้ทำอะไรถ้าเป็น default เนี่ยกด1ทีเข้าหมดออกกำลังกายแบบด่วนๆเลยอันนี้คือแอป default exercise นั่นเองเหมือนการกดเหมือนกับคุณเข้าแอปเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าไอ้ปุ่มเนี้ยมันcustomizeได้วิธีการทำไมคือกดปุ่มมันเองเนี่ยแหละค้างสักพักหนึ่งมันจะเข้ามาหมวดนี้มันจะมีคัสตอมไมซ์ปุ่มนี้ได้เม็ดมะยมเนี่ยจะให้เป็นอะไรครับเนี่ยจะให้เป็นนู่นนี่นั่นได้แล้วก็เมนูเมื่อกี้มันยังมีตัวนี้นะสปีกเกอร์เดรนนิ่งก็คือเวลาคุณไปว่ายน้ำแล้วน้ำมันเข้าสปีกเกอร์คุณต้องเดรนน้ำออกจากสปีกเกอร์ลองกดสิตัวกดปุ๊บโอ้ยเสียงลอยเนี่ยมันก็
ปล่อยความถี่อะไรแค่น้ํากระเด็นออกมาครับผมอารมณ์นั้นแหละครับเรามารีวิวการใช้งานโดยรวมแล้วกันคืออย่างแรกเนี่ยผมว่ามันเป็นวอชที่หล่อมันเป็นนาฬิกาที่หล่อพรีเมียมสายที่ชอบมากใช่คือการที่เราให้มันดูเหมือนสายหนังทั้งที่มันไม่ใช่สายหนังอ่ะมันได้ประโยชน์ทั้ง2สถานสถานแรกคือมันดูดีหล่อสถานที่2คือมันก็ไม่ได้แบบโดนน้ำแล้วเปื่อยยังออกกำลังกายได้อะไรเงี้ยหน้าจอเนี่ยเป็น AMOLED งั้นความสวยงามสีสดหรืออะไรเงี้ยใช้ได้เลยครับอย่างนึงที่ผมเจอแล้วไอ้ผมตกใจอยู่เหมือนกันตอนแรกเนี่ยที่ประมาณ9นาฬิกาเนี่ยประมาณตำแหน่งเนี้ยผมเคยเจอมันเป็นจุดสีขาว3จุดบางทีก็เป็นเส้นสั้นๆบ้างหรือบางทีก็เป็นสีรุ้งผมเจอสีรุ้งเห็นไหมงงมากเลยคือตอนแรกที่ผมเจอนึกว่าเป็นเดนพิกเซลแต่พอแบบนาฬิกามันปิดตัวเองไปแล้วเปิดขึ้นมาใหม่หายไปแล้วถ้าหายไปอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ใช่เดนพิกเซลไงแล้วนานๆเจอทีซึ่งผมก็งงว่าเป็นเพราะอะไรคุณพัดมีความมาว่าผมว่าเป็นที่แอป What Face อ่ะไอ้ Facer แอปที่ลง Third Party อ่ะใช่ Facer ไปใช่มั้ยผมเจอตอนที่ผมเปลี่ยนเป็นไอ้หน้าจอของ Facer อ่ะแล้วมันก็ขึ้นมาอะไรเงี้ยก็คือสรุปว่าเราคิดว่ามันไม่ใช่เดนพิกเซลแต่ว่ามันน่าจะเป็น error ของไม่ว่าจะ Facer หรือบาง OS ของมันเองซึ่งอาจจะแก้ได้ด้วยซอฟต์แวร์ในข้างหน้าถูกต้องตัวนี้มันใช้ Snapdragon Wear 4100ละซึ่งเป็นรุ่นใหม่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าถึงแม้มันจะใช้รุ่นใหม่แล้วนะUI จะมีหน่วงบ้างใช้ไปจะมีแบบมีบ้างอะไรเนี่ยอย่างสมมติโดยเฉพาะหน้าถ่ายพอเปิดปุ๊บถ่ายไปบางทีเนี่ยค้างๆบ้างเวเดอร์หรือว่าอะไรเงี้ยมันจะมีแบบค้างๆมาไม่หมดบ้างไม่ได้เป็นตลอดเวลามีแครชผมเจอมันแฮงไปรอบนึงต้องรีเซ็ตยังไงกับค้างขยับแบบช้ามากอะไรเงี้ยอ๋อเหรอครับผมนั่นคือสิ่งที่ผมเจอครับประเดี๋ยวรีวิว3หัวข้อใหญ่ในรายการพวกนี้1คือการเป็น trackingก็คือเกาะติดตามคุณทุก24ชั่วโมงสามารถแทร็กการเดินจำนวนก้าวได้แทร็กการนอนแทร็กหัวใจเดี๋ยวนี้มีแทร็กออกซิเจนด้วยเต็มที่ไปหมดเริ่มเยอะไปหมดนั่นคือ tracking ครับ2คือการเป็น smart watch ก็คือความฉลาดของมันอ่ะโทรศัพท์ได้เซ็นเมสเซจได้ส่งเมสเซจได้ฟังเพลงได้ตอบได้ดูรูปได้อะไรเงี้ยนั่นคือ smartครับสุดท้ายคือเรื่อง smartwatch ก็คือการเป็นนาฬิกาที่ออกกำลังกาย GPS ถูกต้องไหม heart rate ดีไหมเราจะว่ากันในรายละเอียดตอนนี้ไป tracking ก่อนเลย tracker เนี่ยก็คือเวลาก่อนที่ไปเที่ยวกับตัวออมรอนนะผมพูดเรื่องการแท็กก่อนปกติเราดูค่าการแท็กยังไงบางทีนั้น watch face บางอันมันก็มีบอกอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเราจะดูก็คือคลิกเข้าไปตัว TKL เนี่ยตัว TKL ไอ้วงไอ้วงสีแดงนี่คือ step ซึ่งมันก็จะคือเหมือนอย่างนี้วงในมือถือในแอปม็อบวอยเหมือนกันแตะเข้าไปมันก็จะบอกแบบเป็นรายชั่วโมงอะอะไรเงี้ยวันนี้อะไรเงี้ยตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงมันเดินประมาณกี่ก้าวก็ดูได้ครับแล้วก็รวมให้เนาะใช่แล้วก็รวมให้ว่าในวันนั้นเดินไปกี่ก้าวอะไรเงี้ยครับ 8,500 เมื่อวานเหรอไม่รู้วันไหนจำไม่ได้ละครับผมเนี่ยแล้วก็มันยังนอกจากแท็กกิ้งแล้วจะมีข้อมูลอย่างอื่นอีกในตัวของแอปม็อบวอยนะแต่ทีนี้เวลาผมจะเทสตัวเนี้ยผมก็จะเทสกับตัวนับก้าวของยี่ห้อออมรอนตัวนี้เราเรียกว่า silver unit ก็คือเป็นตัวที่เราคิดว่ามันนับก้าวถูกต้องระดับหนึ่งมากกว่านาฬิกาแล้วกันโอเคทีนี้เวลาผมแท็กเนี่ยก็คือใช้เครื่องตัวนี้ผมใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อเวลาไปทำงานขับรถไว้กระเป๋าเสื้ออันนี้ก็ใส่ข้อมือปกติครับแล้วผมก็เอาถ่ายรูปไว้ว่ามันนับได้กี่ก้าวอะไรเงี้ยแล้วก็เอาข้อมูลนั้นมาพอดกราฟผลของมันอันนี้คือตารางที่เทียบเส้นสีฟ้าอ่อนนี่ก็คือไม่ใช่เส้นสีฟ้าอ่อนกราฟสีฟ้าอ่อนแท่งๆเนี่ยติ๊กวอช Pro 3สีน้ำเงินเข้มออมรอนสเต็ปเขาคือในการนับก้าว5ครั้งเนี่ยสังเกตเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเทียบกับออมรอนแล้วต่างกันเยอะมากเยอะมากดูดิกลายเป็น GPS ไม่ใช่ GPS ผู้ผิดตัวติ๊กวอชเนี่ยนับก้าวเยอะกว่าออมรอนเนี่ยโอ้ 40% เลยเหรอเยอะที่สุดที่ผมเคยเจอเนี่ย 45% 79% โอ้มันเนี่ยไอ้กราฟแท่งนั่นน่าจะเป็นแท่งนี้ที่ดิฟมันเยอะมากอะไรครับก็ดูกราฟดูดิว่าแท่งของติ๊กวอชจะสูงกว่าออมรอนเสมอแล้วสูงกว่าเยอะค่อนข้างเยอะตัวนี้จะเรียกว่านับก้าวค่อนข้างจะแบบนับเผื่อให้เยอะมากแล้วตารางข้างล่างของคุณบอกตารางข้างล่างของผมนี่คือใส่ขับรถซึ่งปกติการขับรถเนี่ยเราไม่ได้วิ่งในรถถูกไหมขับรถมันไม่ควรจะนับใช่แต่ตัวติ๊กวอชเนี่ยก็นับเยอะกว่าออมรอนนี่คือถือว่านับเยอะนะนับทุกครั้งเลยร้อยเนี่ยมีอัน189เลยนะ400กว่าก็มีแต่400กว่านี่คือผมไม่ได้ขับรถผมเป็นผู้โดยสารรถซึ่งจริงๆก็ไม่ควรจะนับเพราะคุณไม่ได้ขับแต่แค่นั่งในรถก็น่าจะขับไปไกลยังไงก็ไม่รู้อะแต่โหนับเยอะมากเอาเป็นว่าการนับก้าวค่อนข้างจะเพี้ยนเยอะค่อนข้างจะเพี้ยนเยอะสำหรับตัวนี้ถ้าตัวแบบดีที่สุดอ่ะสมมติที่เราเคยเจอตัวที่ดีๆตัวที่กลางๆทีเล็กอืมทีเล็ก10% อะไรระดับ10% Apple Watch ที่20%อย่างเงี้ยครับผม
ตัวติ๊กวอตัวเก่าผมจำไม่ได้น่าจะประมาณ10%นะมั้งถ้าจำไม่ผิดนะโอเคแต่ตัวนี้ถือว่าแบบโอ้โหเยอะนะเยอ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 ะเกินอ่ะเซนเซอร์มันเซนซิทีฟไปหรือเปล่าเออผมว่าไม่แน่มันอาจจะแก้ที่ซอฟต์แวร์ภายหลังได้ไหมไม่แน่ใจแท็กทับเก้าละแท็กกันนอนมากแท็กกันนอนตัวนี้ก็ดูได้ในตัวนาฬิกาถ้าจะดูนาฬิกาก็คลิกเข้ามาที่ตัวเนี้ยติ๊กสลีปเนี่ยแต่อย่างแรกคืออย่างตัวเนี้ยไอแอปเนี่ยติ๊กสลีปเนี่ยใส่มาให้เลยเนทีฟมาเลยไม่ต้องไปลงเพิ่มถ้าเป็นรุ่นก่อนไม่ลงเพิ่มเองใช่ก็งงครับก็เนี่ยก็จะมีวงแหวนไอ้วงฟ้าที่เราเห็นนี่มันเป็นคลิกสลิปไซเคิลเราก็ไปตั้งเองเราจะนอนกี่โมงถึงกี่โมงเงี้ยครับไอเดียลอ่ะไอเดียลผมตั้งไว้5ทุ่มถึง8โมงอะไรเงี้ยไม่เคยนอนถึงหรอกครับผมสี่โมงนี่คือตัวที่เรานอนจริงอะไรเงี้ยก็สามารถดูค่าในมือถือก็ดูย้อนหลังได้ด้วยนะเนี่ยแต่มันแปลกที่มันไม่บอกวันที่ให้ผมเว้ยอ๋อเออผมก็เลยไม่รู้ว่านอนตีหนึ่งตื่นหกโมงกับนอนเที่ยงคืนตื่นหกโมงคือวันไหนวันไหนกันแน่เราจำไม่ได้คลิกเข้าไปดูก็ไม่มีบอกจะคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะมีละเอียดขึ้นแต่ไม่มีบอกวันที่เหมือนกันโคตรงงเลยแต่จะบอกไปแล้วว่านอนถึงนอนกี่โมงตื่นกี่โมง มีที่บอกเนี่ย awake REM แล้วก็ light sleep deep sleep คือที่เรานอนเนี่ยตื่นกี่นาทีใช่ไหม อยู่ใน state REM REM เนี่ยกี่นาทีนอนหลับตื่นกี่นาทีเราลึกกี่นาทีอะไรเงี้ยอันนี้คือดูคร่าวๆในมือถือไอ้ดูในวอชในนาฬิกาถือว่าดูได้เยอะเลยนะละเอียดระดับนึงนะแต่จะละเอียดมากกว่านั้นคุณก็ต้องมาดูในมือถือใช่ไหมก็คลิกเข้าไปก็แอปเมื่อกี้แหละแอปมาบอยนี่แหละก็คลิกเข้าไปที่เรานอนเนี่ยก็จะมีบอกเหมือนคล้ายๆในมือถือเลมอะไรกี่นาทีเนี่ยละเอียดกว่านั้นคือมอนิเตอร์สลีปฮาร์ทเรทด้วยที่เรานอนนั่นแหละเริ่มต้นนอนจนตื่นเนี่ยฮาร์ทเรทคุณเท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่ต่ำสุดเท่าไหร่เฉลี่ยเท่าไหร่นอกจากนั้นละเอียดกว่านั้นนี่ยังมีระดับออกซิเจนให้ดูด้วยใช่แดงเนี่ยถ้าคุณสังเกตนะคือมันจะมีบางคนถามผมคลิปก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยว่าตอนนอนเนี่ยวัดออกซิเจนตลอดเวลาไหมก็ถ้าดูกราฟเนี้ยในการส่วนใหญ่เขาไม่วัดตลอดเวลาอยู่แล้วเขาจะแซมปิ้งคือมันก็ไม่ได้วัดคือมันจะแซมปิ้งเป็นนานๆทีแซมปิ้งทีอะไรเงี้ยชั่วโมงทีอะไรเงี้ยวันนั้นถ้าจะไปดูการกลหรือว่าออกซิเจนน้อยแล้วกลแล้วหยุดหายใจไหมหรืออะไรเงี้ยมันก็ดูได้แค่แซมปิ้งจังหวะที่คุณกลหรือหยุดหายใจมันอาจจะไม่ได้แซมปิ้งค่านั้นก็ได้ทีนี้และการนอนมันเป็นไงการนอนเนี่ยมันสามารถดูย้อนหลังเนี่ยแล้วเราเลื่อนมันก็จะเลื่อนตามไหมเห็นวงกลมที่มันเลื่อนตามไหมโอเคเท่เออคุณก็ไปดูเดี๋ยววันไหนที่คุณนอนเนี่ยสมมติวันนี้14เว้ยก็คิดเข้าไปดูก็เป็นข้อมูลอย่างที่เราบอกเมื่อกี้ประมาณนั้นแล้วคุณคิดว่าแท็กการนอนมันตรงไหมตรงนะคือตรงในที่นี้หมายถึงว่าผมไม่ได้ไปสนใจอ่ะถอดทิ้งไว้มันก็ไม่นอนให้คือมันรู้ว่ารู้ว่าเราผมนอนคุณถอดทิ้งไว้ใช่ไม่ใช่คุณนอนใช่รู้เออใช่รู้ว่าเราใส่ข้อมือจริงๆอะไรเงี้ยแล้วพอนอนไปมันก็คร่าวๆที่ผมเช็คก็ตรงเออตรงใช่ไหมเวลานอนและเวลาตื่นใช่แต่ว่าไอ้สเตทนี่ไม่รู้เพราะอย่างที่บอกเพราะมันไม่ได้ใช้คลื่นสมองครับแต่มีข้อมูลอย่างที่เห็นอย่างที่บอกเนี่ยแล้วพูดถูกคลิปสเตทเนี่ยสเตทการนอนเนี่ยพูดยากว่ามันถูกต้องหรือเปล่าเพราะติสเตทเนี่ยมันต้องใช้คลื่นสมองแต่ในการพวกนี้เขาใช้ระดับฮาร์ทเรทใช้การเคลื่อนไหวของเราเพราะฉะนั้นคือมันไม่ตรงอยู่แล้วอีกอย่างนึงอยากจะเพิ่มคือแม้มันจะอยู่ในโหมดเอเซนเชียลที่ประหยัดพลังงานอ๋อใช่มันก็ใช้การนอนได้ก็ยังถักได้แต่อันนี้อาจจะเพี้ยนนิดอันนี้จะเพี้ยนเออผมก็เคยเจอถ้ามาเข้าโหมดเอเซนเชียลอาจจะเพี้ยนงงสดๆเมื่อคืนนี่แหละมันบอกผมเอ้ยนี่ดูมาไม่เพี้ยนแล้วว่านอนเที่ยงคืนครึ่งตื่น6โมงเออตรงแล้วว่ะเมื่อกี้ตอนแรกที่เราดูก่อนเข้ารายการมันบอกนอนตีสองไงเนี่ยอ๋อเออแต่ไม่ตรงแล้วแต่ผมเคยเจอมันเพี้ยนตอนที่แบบแบตจะหมดแล้วมันเปลี่ยนจากสเตตแบบธรรมดาไปเป็นตัวเอเซนเชียลอันนี้ผมเจอเพี้ยนแต่ว่าแปลกที่ว่าเอเซนเชียลยังแถกกันนอนให้ได้นะก็แจ๋วดีนะก็ใช่ถือว่าแจ๋วอยู่นะต่อไปทรัคหัวใจไฮเลนมอนิเตอร์ก็เช่นเดียวกันครับเราก็ดูในแอปดูในนาฬิกาก็ได้เหมือนกันก็คลิกเข้าไปก็คลิกไปที่ทิกพาวส์เนี่ยที่เป็นรูปหัวใจเนี่ยครับนี่มันบอกเลยนะให้ใส่ข้อมือเพื่อการวัดมันก็จะวัดแบบวัดตอนนั้นเลยก็ได้อะไรเงี้ยก็คลิกให้มันวัดได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็มีข้อมูลย้อนหลังได้มีข้อมูลบอกว่าสูงสุดต่ำสุดฮาร์ทเรทเท่าไหร่ resting heart rate เท่าไหร่ time zone ไอ้ heart rate zone อยู่ในโซนไหนเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็มี resting heart rate ที่ดูย้อนหลังได้ในวีคนั้นอันนี้ดีนะในนาฬิกานะอันนี้สำคัญนะในกราฟตัวเนี้ยเอาเหรอในแอปไม่ได้ในแอปดันไม่มีเว้ยผมก็ไม่เข้าใจเขามากเลยคลิกเข้าไปใช่ไหมก็มาดูฮาร์ทเรทตรงเนี้ยก็จะมีฮาร์ทเรทสามารถดูย้อนหลังวันต่อวันได้อย่างวันเนี้ยมันก็จะมีเรสซิ่งฮาร์ทเรทของวันนั้นแล้วก็ช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนยันอีกเที่ยงคืนวันนั้นเป็นรายละเอียดในรายวันไม่ได้เป็นค่าเรสซิ่งฮาร์ทเรทของทุกๆวันใช่ไหมใช่แต่ว่าจะเป็นเรสซิ่งฮาร์ทเรทแบบกราฟแบบเนี้ยอย่างเงี้ยไม่มีเว้ยที่เป็นแต่ละวันแล้วมาพอดกราฟเนี่ยไม่มีจริงๆน่าจะเอากราฟนี้มาใส่ในมือถือที่แสดงผลใหญ่ๆนะวัดออกซิเจนอีก track ออกซิเจนเป็นไงบ้างก็ดูได้ทั้ง2ที่เหมือนเดิมก็ดูในนาฬิกาก็เข้าไปที่ไอทิก
ตีออกซิเจนเนี่ยคิดเข้าไปเนี่ยอันนี้มันให้วัดก็ไม่ต้องวัดก็ดูแต่พอดีมันไม่ได้วัดเลยวันนี้ผมก็เลยไม่มี data เลยแต่มันจะมีย้อนหลังอันนี้ย้อนหลังผมตั้งไว้เป็นแบบให้มัน tracking 24ชั่วโมงครับผมมันก็จะมีบอกเนี่ยแท็กและเซตตัวนี้ได้เนี่ยเปิดโหมดตัวนี้ได้ให้มันแท็ก24ชั่วโมงได้ครับผมมันก็จะมีแล้วก็มาดูในมือถือได้เหมือนกันเนี่ยครับมันก็แซมปิ้งสังเกตใช่มันก็ไม่ได้วัดตลอดเวลาใช่ครับก็ค่อยๆแซมปิ้งใช่ครับวัดตัวออกซิเจน accurate ไหมผมไปลองเทียบกับตัวพอดีผมมีตัว Garmin 245ครับก็เทียบกับ Garmin เนี่ยคือตัวผมเนี่ยวัดได้ประมาณ98อะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วจะเท่ากัน98 98ทั้งคู่บางทีผมเจอตัวที่วัด96 98คือต่างกันประมาณ 2% 3% อะไรเงี้ยก็โอเคมั้ยโอเคผมว่าแล้วก็เวลาในการวัดก็ไม่ได้ช้านะผมลองจับเวลาก็ประมาณ15วิเท่ากับ Apple Watch ครับบางครั้งเร็วกว่าด้วยซ้ำบางครั้งช้ากว่าแต่ประมาณแต่คือมันช้ากว่าการวัดเพาการวัดไอ้อัตราการเต้นของหัวใจแน่นอนอยู่แล้วแต่เรื่องปกติทุกยี่ห้อเป็นอย่างนั้นเรื่องปกติใช่เราบอกไว้ก่อนทุกยี่ห้อเป็นอย่างนั้นใช่อันนึงที่ track เพิ่มเติมก็คือความเครียด stress แต่ว่าของตัว Tick Watch เนี่ยเขาตั้งชื่อว่า Tick Zen Tick Zen เนี่ยเซนแบบเซนโหมดอะเซนแบบทำเซนใครเครียดนะทำไมเซนต้องเครียดด้วยวะกูไม่รู้ครับ ขอโทษที่พูดกู ก็คิดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีบอกอยู่แล้วว่าเราเครียดไม่เครียดแต่ถ้าเราจะวัดเดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยครับให้คลิกไอคอนนี้ที่เป็นรูปเหมือนมิเตอร์รถคลิกเข้าไปมันก็จะวัดแต่นี่ฉลาดมันรู้ว่ามันรู้ว่าเราไม่ได้อยู่บนจอเนี่ยไม่รู้ว่ามันรู้ว่าเราไม่ได้ใส่คือถ้ามันมันฉลาดมันจะวัดก่อนว่าให้เจอเนี่ยไหมไม่ใช่15วินะคุณต้องวัดจนกว่าไอ้วงรอบเห็นไหมวงรอบเนี้ยนานมากครับ3นาทีกว่าผมลองจับเวลาแล้วผมวัดครั้งแรกผมเลิกไปหลายรอบวัดไม่เสร็จทีเพราะฉะนั้นเวลาคุณวัดด้วยวิธีนี้มีอยู่2อย่างคุณจะเครียดกว่าเดิมเพราะรอนานโคตรเครียดเลยถ้าเป็นคนใจร้อนนี่แบบเมื่อไหร่จะเสร็จวะแม่งแล้วคือเครียดขยับไม่ได้นะขยับปุ๊บแม่งเออร์เลอร์เอาเร็วไปต้องนิ่งแบบเนี้ย3นาทีอ่ะถ้าใครสามารถทนจนวัดเสร็จรับรองหายเครียดแน่นอนเพราะมันวัดนานผมก็เลยทำแบบนี้ครับผมเลยไปเซตอย่างนี้ได้แต่มันตั้งแบ็คกราวด์ได้ใช่มั้ยใช่ก็ไปที่เฟืองบอกว่า24 hour stress monitoring ก็คือให้มันวัดไปเลย24ชั่วโมงผมว่าส่วนใหญ่ก็วัดตอนนอนแล้ววะไม่รู้อ่ะไม่รู้มันวัดยังไงอ่ะถ้ามันใช้3นาทีจริงถ้าคุณจะไม่ขยับเลยจริงๆไงโอ้โหผมว่ายากผมก็ไม่รู้มันวัดยังไงวะแล้วมันก็จะมีจุดๆบอกเนี่ยระดับความเครียดเนี่ยแต่ว่าวันนี้ยังผมยังไม่ได้ใส่เท่าไหร่จุดมีนิดเดียวนะคือวัดไม่เยอะนะเนี่ยนะไม่หมายความว่ามันมีไม่กี่จุดยิ่งจุดเยอะก็คือ data point เยอะใช่อะไรเงี้ยมันก็คือยิ่งมากนี่คือนานๆทีเขียวเหลืองส้มแดงเนี่ยเขียวก็คือรีแลกผมว่าอะไรก็ว่าไปคุณดูผลในแอปดีกว่าดูในแอปได้ก็ม็อบบอยแต่ว่ามันใช้คำว่า pressure แทนไม่ใช่ stressซึ่งจริงๆมันมาจากภาษาจีนครับภาษาจีนมาจากยาลี่ซึ่งมันแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า pressure เหมือนกันแล้วแปลว่าความเครียดคือตอนแรกผมงงเว้ยวัดอะไรวัดความดันได้ด้วยเหรอนาฬิกาความดันเลือดนี่วัดไม่ได้นะคือภาษาจีนมันสองความหมายนะยาลี่อ่ะคือยาลี่คือแรงกดดันซึ่งเขาอาจจะเรียกว่า pressure แปลเขาแปลตรงมาใช่จริงๆแล้วมันควรจะเป็นตอนแรกผมเข้าใจว่าวัดความดันแบบอย่างนี้ไม่ได้นะครับนาฬิกาวัดความดันไม่ได้นะครับก็เข้าไปก็จะมีข้อมูลคล้ายๆเมื่อกี้สามารถดูย้อนหลังได้เนี่ยแล้วก็จะสรุปด้วยว่าวันที่ผ่านมาอย่างวันที่18วันไหนเมื่อวานเหรอครับวันที่อะไรวะวันเสาร์วันนี้วันอาทิตย์ครับเออนั่นแหละก็มีประมาณนี้รีแลกซ์ 55% อะไรเงี้ยผมอยากให้ดูวันนี้ครับครับดูวันศุกร์นะครับยังไงดูดิรีแลกซ์ 100% คุณพัทเนี่ยวันศุกร์รีแลกซ์มากครับแต่คือไม่ใช่ว่าคุณพัทรีแลกซ์ทั้งวันนะคือผมอยากจะบอกว่าคือให้ผมเครียดหรือเปล่าคือค่านี่มันวัดเนี่ยมีแค่2จุดตอนนอนด้วยนะถ้าดูเนี่ยคือมีแค่2จุดน่าจะตอนนอนซึ่งน่าจะตอนนอนด้วยไอ้พอยต์ตรงเนี้ยที่ผมบอกคือ data point มันไม่พอที่จะให้คุณตัดสินใจว่าทั้งวันนะคุณส่วนใหญ่อ่ะคุณเครียดกี่เปอร์เซ็นต์คุณรีแลกซ์สักกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดไปวัดตอนนอนมันก็ไม่เครียดดิถ้าคุณมาวัดตอนตื่นเยอะๆก็เครียดมากถ้าดูอย่างเส้นนี่วัดแค่ตอนใกล้ๆเช้าเนี่ยแล้วก็ไม่มีแล้วอะไรเงี้ยไปวัดอีกทีเนี่ยมีอยู่2เส้นเองแล้วก็เอาเป็นค่านี้เพราะปัญหาคือว่าคุณต้องอยู่นิ่งๆไงคุณต้องอยู่นิ่งๆอ๋อเป็นไปได้เว้ยผมว่ามันก็เลยไม่ค่อยตรงเออเป็นไปได้บอกดูค่าลำบากใช่ใช่ใช่เออจริงแต่ถ้าเกิดคุณเครียดปุ๊บคุณต้องผ่อนคลายเขาก็มีติ๊กบรีดก็ที่เป็นรูปใบไม้เนี่ยก็คล้ายๆยี่ห้ออื่นยี่ห้ออื่นก็เลยมันจะมีเซตได้แบบกี่นาทีอะไรเงี้ยนะเนี่ยจะเอาหลายๆนาทีก็ได้เอาหนึ่งนาทีสองนาทีอะไรก็ว่าไปเริ่มก็รู้อีกว่าไม่ใส่ฉลาดว่ะเฮ้ยก็ต้องแตะก็ต้องให้มันรู้ว่าแตะกับเนื้ออยู่วิธีการก็คล้ายๆย่ออื่นอ่ะคล้ายๆกันก็จะมีแบบ
วงกลมจะค่อยๆเล็กใหญ่แล้วมันก็จะสั่นให้ดูว่าเปลี่ยนจากหายใจเข้าเป็นหายใจออกนะหรืออะไรเงี้ยอินเฮลหรือเอ็กเฮลอ่ะอันนี้ยังไม่เริ่มพูดตามสองหนึ่งพร้อมอินเฮลหายใจเข้าหายใจเข้าแต่วงหายออกปอดไงมันเป็นเหมือนลูกปอดปอดเริ่มแหกหายใจออกปอดหุบปอดหุบอีกอันหนึ่งครับอันนี้เขาใส่มาเป็นการวัดเหมือนกันแต่เป็นการวัดเสียงครับก็เรียกว่าติ๊กเฮียริ่งสมมุติคนอยู่ในที่ที่โอ๊ยเสียงดังเว้ยไม่แน่ใจว่ามันจะฮาร์มฟูลไหมมันจะอันตรายกับหูไหมครับโอ้โหดังว่ะ78เดซิเบลเรานั่งพูดอย่างนี้ดังขนาดนี้เลยเหรอเพราะว่าเราพูดใกล้มันหรอแสดงว่าใครมานั่งในห้องนี้คือจะรำคาญเราทันทีพอเราพูดดังอะไรเงี้ยล่ะก็โอเคนะดีนะนอกจากที่วัดมันแสดงผลได้ด้วยนะใช่ไหมใช่แสดงผลได้ถ้าเลื่อนขึ้นไปเนี่ยมันจะแสดงผลแต่ไม่ได้แบบตลอด24ชั่วโมงนะมันแสดงวันที่เรากดวัดนั่นแหละผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะไม่งั้นต้องขึ้นทุกวันแล้วดิมันก็คร่าวๆเหมือนลักษณะแทร็กเหมือนกันว่าสิ่งที่เราอยู่ไปเจอมาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังเกินไปหรือเปล่าแต่พอดีมันไม่ได้มีเปิดให้วัด24ชั่วโมงวัดไปเรื่อยๆวัด24ชั่วโมงว่าจะเปลืองแบตนะดูนะผมว่ามันกลัวอย่างนึงเหมือนกันเหมือนแบบแอบฟังอ่ะครับเพราะมันอัดเสียงอะไรอย่างประมาณนั้นอ่ะหัวข้ออีกอันนึงเกี่ยวกับแทร็กกิ้งครับคือแบตเตอรี่ก็คือ tracking ก็คือมันต้องใช้24ชั่วโมงใช้ตลอดเวลาใช่ไหมแบตเตอรี่ก็คือพอเราใช้พวกนี้ทั้งหมดอ่ะอันนี้ผมรวมสมาร์ทรวมไอ้สปอตไปด้วยนะอยู่ได้ประมาณกี่วันเท่าที่เราลองใช้มาก็คือตอนสเปคเขาบอก72ชั่วโมงในโหมดสมาร์ทคือ3วันนั่นเองได้ถึงไหมเคยถึงไหมคือผมลอง2แบบครับแบบนึงคือผมเปิด always on ด้วยมันมีให้เปิด always on ก็เปิด always on เนี่ยแล้วผมแบบผมคิดว่าไอ้ความสว่างอ่ะของตัวเนี่ยมันไม่ได้สว่างมากครับผมเลยเปิดสุดผมเปิดสุดผม all way on ด้วยใช้ได้วันหนึ่งกว่าๆนั่นคือแบบนี้อีกแบบนึงไม่ได้แท็กนอนไม่ได้แท็กนอนอีกแบบนึงคือผมใช้ตามที่เขา recommend ก็คือตามแบบคือมันจะมีหน้าจอ2แบบใช่มั้ย dual display ที่คุณพัดบอกก็คือผมปิด all way on เวลามันพัดหน้าจอมันก็จะเป็นหน้าจอแบบไอ้ตัวดิจิตอลเนี่ยนะดิจิตอล LCD แบบนั้นนะอันนั้นผมอยู่ได้ประมาณ2วันกว่าอุ๊ยคือว่าเยอะแล้วนะก็2วันก็48ชั่วโมงเกือบ3แล้วนะ2วันกว่าใช่2วันกว่า2วันนิดๆอะไรประมาณถือว่าเยอะนะผมใช้แบบแท็กการนอนแท็กไอ้ที่ผมแท็กทั้งหมดเนี่ย24ชั่วโมงออกซิเจนอะไรทั้งหลายแหละสเตทของผมเนี่ยครับผมจะชาร์จเต็มเนี่ยก่อนนอนก็คือกลางคืนประมาณสักไม่ใช่ก่อนนอนหรอกประมาณสัก3ทุ่มอ่ะ 100% ผมก็มาใส่แล้วก็นอนแต่ผมนอนดึกใช่ไหมก็นอนตีหนึ่งอะไรก็ว่าไปกลับมาอีกคืนนึงก็คือนับเป็น1วันเนี่ยมา24ชั่วโมงยังไม่หมดนอนไปอีกคืนนึงไปใช้ชีวิตตอนกลางวันอีกประมาณเที่ยงถึงจะหมดก็คือประมาณ40ชั่วโมงที่ผมกะเวลามา2วันเกือบ2วันเกือบ2วันเกือบ48ถือว่าเยอะอยู่แต่เยอะใช้ได้อยู่แต่เนี้ยคือไม่ถึง72 72ผมว่าเขาอาจจะไม่ได้แท็กนอนก็ได้นะไม่รู้สมาร์ทโหมดเขาสมาร์ทแค่ไหนก็แล้วผมตั้งหน้าจอแบบอัตโนมัติปานกลางประมาณนั้นแล้วไม่ได้ always on สมาร์ทวอชมั้งครับอย่างแรกเลยสำคัญที่สุดเรื่อง watch faceหน้าปัดนาฬิกาที่มันมาเครื่องที่มากับแอปเป็นไงบ้างของม็อบบอยเป็นไงบ้างครับเข้า Watch Face Center มันก็จะมีให้เลือกระดับหนึ่งนี่มันดูเหมือนจะน้อยแต่คลิกมอเข้าไปเนี่ยมีอีกเพียบเลยแต่มันก็บางงานผมก็ไม่เข้าใจเขาอ่ะสวยบ้างไม่สวยบ้างใช่บางงานผมก็งงเขาบางทีก็มันจะสวยๆก็มีนะบางงานผมก็ชอบนะอย่างนี้ผมก็ชอบก็กดอันนี้ก็ซิงเข้าไปอะไรเงี้ยแต่มือถือนาฬิกาคุณต้องต่อ Wi-Fi นะมันจะไปดาวน์โหลดจาก Play Store จริงๆอะไรแต่มันจะมีปัญหาคือบางอันเนี่ยเห็นอยู่แล้วเวลาเราซิงเข้าไปมันบอกไม่มีเออร์ไม่ compatible เนี่ยแต่บางอันก็มีแพนด้าอย่างเงี้ยนกกระเรียนแมวไม่รู้อ่ะบางคนเขาชอบนะไม่รู้เขาอ่ะถ้าไม่พอไปลง third party app ชื่อ app Facer ได้มันก็จะมีแบบฟรี face นะแบบว่าชาร์จท็อปชาร์จท็อป100อันนี้ที่ผมชอบอยู่ในนี้แหละที่ผมลงภาพใน Twitter เนี่ยเหรอประมาณนั้นไปหากันเองครับก็มีสวยๆเยอะๆผมก็ใช้อยู่อันนี้ผมก็ชอบอันนี้ผมใช้อยู่เนี่ยผมก็เอามาจากเฟเซอร์นี่แหละครับต่อไปโทรศัพท์ได้ไหมถ้าเป็น Android โทรได้โทรเงี้ยเหรอเป็น Power Ranger อย่างเงี้ยครับ Power Ranger ก็คือมันต่อกับมือถือบลูทูธกับมือถือเวลาใส่เข้าปุ๊บมันก็มาดังที่นาฬิกาปุ๊บก็ Power Ranger เลยกดรับคือต้องพูดตรงปากอะไรเงี้ยแล้วก็ผมอยู่ในข้างนอกนะคือไม่ได้อยู่ในห้องปิดก็ยังได้ยินชัดเจนมีเสียงน้อยบ้างผมคุยกับแฟนผมแล้วก็แฟนผมถามว่าเฮ้ยชัดมั้ยเค้าบอกว่าคุยได้แต่ได้ยินเสียงน้อยอะไรเงี้ยแต่ผมคือคุยได้เลยแหละแต่ว่าเวลาผมจะได้ยินเนี่ยมันต้องเอามาใกล้ๆปากคือต้องคุย Power Ranger อ่ะiPhone ไม่ได้เลยโทรไม่ได้เลยโทรไม่ได้เลยไม่ซิงเลยหรอไม่ซิงเลย message SMS LINE แล้วเรื่องการตอบพวก message การใช้คีย์บอร์ดเป็นยังไงบ้าง
ก็อย่างแรกเนี่ยคือมันอ่านไทยได้แน่นอนอยู่แล้วแหละครับผมการตอบเนี่ยคือถ้าเป็น Android เนี่ยบางแอปสามารถตอบได้อย่าง LINE อย่าง WhatsApp อย่างเงี้ยอะไรตอบได้แต่บางแอปตอบไม่ได้แต่ถ้าเป็น iPhone ตอบไม่ได้เลยครับอ่านได้อย่างเดียวคือสไวป์ไปปุ๊บก็คือเคลียร์อย่างเดียวอ่านแล้วก็เอาออกอย่างเดียวเวลาคุณคลิกอะไรเงี้ยคลิกไม่ได้เลยครับไม่มีให้คลิกให้ดูเลยอะไรเงี้ยหรอคลิกก็คือคลิกเข้าไปจากพรีวิวก็เข้าหน้าเต็มแค่นั้นเองก็แค่นั้นพรีวิวเฉยๆก็แค่พรีวิวให้มันเป็นหน้าเต็มแค่นั้นถ้าเป็น Android จะตอบได้บางแอปอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาวิธีการตอบเนี่ยมันจะมีอยู่3วิธีหลักๆวิธีที่1คือเป็นคีย์บอร์ดแล้วสไวป์เอานิ้วเคลียร์วิธีที่2คือเขียนเป็นตัวอักษรเช่น A B C อะไรเงี้ยวิธีที่3มันก็จะรู้ว่าเป็นตัว A ตัว B ตัว C อะไรเงี้ยใช่แล้วมันก็เรียกข้างในว่าเราเขียนตัวอะไรแล้วก็เขียนไปเรื่อยๆอย่างนั้นแต่ว่า Apple Watch สมูทกว่าเยอะวิธีที่3คือพูดครับพูดใส่ Siri เข้าไปเลย Siri อะไรเราพูดใส่นาฬิกาเนี่ยพูดใส่ Google โอเค Google คือทั้ง3วิธีเนี่ยมีแค่วิธีหลังเนี่ยที่สามารถทำเป็นภาษาไทยได้ถ้าเราพูดได้ถ้าใน Android เนี่ยเราเซตเป็นภาษาไทยสามารถพูดไทยได้2วิธีแรกไม่มีคีย์บอร์ดภาษาไทยเลยครับแล้วไอ้ voice เนี่ยที่สมมุติเราจะพูดเนี่ยต้องต่อเน็ตอย่างเดียวนะถ้าเกิดใช่ถ้าเกิดอยู่ข้างนอกไม่ได้ต่อเนี่ยทำไม่ได้ก็คือต้องต่อ Wi-Fi นั่นแหละเรื่องสมาร์ทการอะลามการทำให้คุณตื่นไหมคุณพัทตื่นแต่ไม่ค่อยมันสั่นมันค่อนข้างจะเบานะตัวเนี้ยมันตื่นแต่มันต้องนานๆถึงจะตื่นไอ้ Haptic Feedback ของมันเนี่ยระบบการสั่นมันไม่ได้แบบผมมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ Haptic ของมันน่าจะเป็นมอเตอร์เป็นมอเตอร์ธรรมดาคิดว่านะไม่รู้เดี๋ยวมันดังอื้อๆก็จริงอ่ะมันดังอื้อเลยนะแต่ความรู้สึกที่เรารับรู้เนี่ยมันไม่ได้รู้สึกแรงใช่ไหมมันสู้มันแรงไม่ได้ผมว่าคุณต้องใช้ไม้ตีหัวเอาว่ายังไม่ตื่นอ่ะสลบเลยเรื่องมิวสิกเรื่องการเล่นเพลงบ้างตัวนี้มันมีลำโพงอยู่ในตัวมันข้างๆมันเล่นเพลงได้นะออฟไลน์อะไรเงี้ยก็สำหรับผมใช้ตัว Google Play ครับ Google Play เนี่ยคือมันเป็นแอปเล่นเพลงของ Google แหละวิธีการคือมันต้องอัพเพลงของเราก่อน MP3 เข้าไปในเซอร์วิสของ Google เสร็จแล้วก็จากเซอร์วิสของ Google ดาวน์โหลดมาในมือถือเราอีกทีนึงในนาฬิกาเราอีกทีนึงผ่าน Wi-Fi อะไรเงี้ยเหรอผ่าน Wi-Fi แล้วก็ค่อยเล่นก็ลำบากนิดนึงแต่ก็เล่นได้ของผมเนี่ยผ่านถ้าใช้ใน iOS เนี่ยก็ต้องไปลงแอปนึงชื่อ Nav ครับ Music แล้วก็วิธีการจะฟังเพลงก็คือคุณต้องเอาไฟล์เข้าไปในนาฬิกาใช่มั้ยก็ผ่าน FTP ผ่าน USB ได้มั้ยไม่ได้สาย USB เสียบไม่ได้เอาสายชาร์จตอนแรกก็คิดงงๆอ่ะเอาสายชาร์จ USB มาปึ๊บครับแล้วก็ไปเสียบคอมครับมองไม่เห็นโอเคก็ช่างใช้วิธีอย่างที่บอกนับ Explorer ครับผมผ่าน FTP เข้ามาแล้วก็เพลงมันเข้ามาในนาฬิกาก็จะฟังได้ใส่เพลงเป็นไฟล์ไป MP3 เนี่ยฟังได้ครับผมเพิ่มเสียงลดเสียงได้เนี่ยอย่าง Spotify มีแอปนะลงได้แต่ว่ามันไม่ได้เล่นเพลงแบบอยู่ในเครื่องใช่มันเป็นเหมือนแค่รีโมทเฉยๆก็แค่กดเพลย์พอสข้ามเพลงในมือถือของเราไม่สารมากแค่เป็นคอนโทรลแค่รีโมทคอนโทรลง่ายๆจุ๊กไม่มีเลยไม่มีแอปใช้เลยครับเรื่องโฟโต้บ้างรูปสามารถซิงค์รูปอะไรได้ไหมก็ไอแอปเมื่อกี้ที่ผมลงกันแนบ Explorer เนี่ยมันก็สามารถทุกอย่างผ่าน FTP ได้แล้วนี่ใส่ไฟล์ก็เอารูปใส่ FTP ไปอะไรเงี้ย FTP มันก็จะเห็นโฟลเดอร์คล้ายๆในมือถือ Android แล้วก็เอาซิมอะไรเงี้ยก็เอารูปไปใส่โฟลเดอร์ถูกต้องก็จะดูรูปได้แต่รูปดูแล้วมันจะตรงน่ารักนิดนึงอันนั้นเนี่ยเห็นไม่เต็มจอเนี่ยเห็นแค่นี้ซูมได้มั้ยไม่ได้ทางก็ไม่ได้ทางก็ไม่ได้อะไรไม่ได้มันจะมีก็เหมือนไม่มีอ่ะความสมาร์ทนี่คือมันอยู่ที่ iOS นะความสมาร์ทนี่คือเทียบแค่นี้แหละเทียบกับ iOS ไม่ได้เลยของสมาร์ทได้แค่นี้ประมาณนั้นจดโน้ตได้ไหมพวกโน้ต taking app อะไรเงี้ย native ไม่มีให้นะต้องไปลงพวก Google Keep To Do List อะไรเงี้ยใช่ไหมครับตัวนี้มีเจ๋งๆนิดนึง2อย่างที่เขาให้มาเลย1 voice recorder อัดเสียงสามารถเสียงได้คุณมาลงเป็นวิดเจ็ตไว้อยู่นี่ใช่ลงเป็นไทยไว้เนี่ยกดอัดได้เลยกดปุ๊บอัดอัดเลยเนี่ยอัดอยู่เนี่ยครับเราก็จะฟังจากในรายการอะไรก็ได้หรือสามารถโหลดไฟล์ที่เราอัดมาเข้าไปในมือถือได้เข้าไปในมือถือได้ capture screen ก็ทำได้เหมือนกันโดยการกดปุ่ม2ปุ่มที่พร้อมกันค้างไว้นี่สั่นแล้วก็บอกแคปแล้วนะจ๊ะครับผมพอแคปแล้วก็ transfer เข้าไปในผ่านแอป Mobile เหมือนกันเข้ามือถือได้อันนี้คือ2อันนี้มากับแอป Mobile เลยก็เจ๋งดี built in เลยนะธรรมดาธรรมดาแบบสมาร์ทสมาร์ทแบบขำๆเป็นไฟฉายได้มั้ยได้อยู่แล้วมันจะมีแอป Touch ด้วยเรื่องสมาร์ทก็ประมาณนี้ก็เรื่องสปอตวอชมั่งการมันเป็นนาฬิกาออกกำลังกายเนี่ยมันเป็นยังไงมั่งอ่ะอย่างแรกครับคุณพัดมันแอปที่ให้มาเนี่ยมันมีออกกำลังกายอะไรได้มั่งครับติ๊กเอ็กซ์เซอร์ไซส์คลิกเข้าไปก็วิ่งเดินอะไรเงี้ยครับเอาท์ดอร์รันเอาท์ดอร์วอล์กอินดอร์รันไซคลิ่งอะไรเงี้ย
ก็มีเยอะอยู่นะเยอะอยู่หลายประเภทอยู่แต่อยากจะบอกว่าไม่มีกระโดดเชือกที่กำลังฮิตอยู่เพราะฉะนั้นเวลาจะไปกระโดดเชือกก็คือไปเข้าของฟิตเวิร์กเอาท์ครับเนี่ยตัวนี้จะมีกระโดดเชือกเป็นแอปของ Google ใช่แต่มันก็จะไปอยู่ในอาร์เธอร์อีกทีนะอาร์เธอร์วอล์กเอาท์เวิร์กเอาท์อีกทีแล้วก็ไปไถหาอันนี้มันมีเยอะมากเลยครับในตัวฟิตเวิร์กเอาท์เนี่ยเนี่ยจำโลบอยู่เนี่ยประมาณนั้นครับแล้วคุณใช้แล้วเป็นไงบ้างผมไม่ชอบตรงที่ว่ามันเซตแบบว่าตั้งเป้าหมายไม่ได้เนี่ยผมจะสมมติผมจะกระโดด1,000 ครั้งเงี้ยไม่มีให้ตั้งเลยเลยแต่มันนับจำนวนครั้งได้ไหมได้แต่มันก็จะแบบมันนับก้าวด้วยบางทีผมกระโดดเชือกเนี่ยโดนแล้วเหนื่อยก็พักผมก็ไปเดินมั่งอะไรมั่งก็นับก้าวด้วยนับด้วยไม่ฉลาดที่จะรู้ว่ามันจะเป็นว่ากระโดดหรือเดินอะไรเงี้ยครับผมประมาณนั้นแล้วเดี๋ยวไปพูดถึงเรื่องการวิ่งมั่งก่อนที่ไปวิ่งเนี่ยผมอยากจะเปรียบเทียบอะไรนิดนึงก็คือเนื่องจากมันโชว์ความดูด้วยนะคืออันเนี้ยเห็นสายเหรอสายนาฬิกาเห็นสายไหมครับคืออันเนี้ยเป็นการบิน245ผมอยากเปรียบเทียบไปนิดนึงคือพอมันเป็นแบบมันทำให้เป็นสายหนังเนี่ยช่องมันไม่ได้ทำถี่มากถ้าเทียบกับตัวการบินที่ออกมาสำหรับกำลังกายโดยเฉพาะช่องมันถี่ช่องมันถี่ดียังไงช่องมันถี่ก็คือว่าเวลาคุณใส่ไม่พอดีอ่ะคุณสามารถเลื่อนไปนิดนึงให้มันพอดีได้กระชับแต่ถ้าช่องมันหลวมมันห่างมันไม่คับกันไปก็อาจจะหลวมกันไปเลยอ๋ออีกอย่างนึงอยากจะพูดคือตัวเนี้ยคือใน Android Wear เนี่ยมันจะมีแอปเทอร์ปาร์ตี้ของบริษัทนั้นนะอย่างมอบอยก็มีมอบอยบางค่ายเนี่ยไม่สามารถที่จะซิงข้อมูลไปเทอร์ปาร์ตี้ได้นะอย่างผมใช้ Strava Strava คือเป็นแอปสำหรับที่คนวิ่งเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์คของคนวิ่งสามารถอัปโหลดข้อมูลของนาฬิกาเราไปใส่ใน Strava ได้ตัวนี้ทำได้มีบางตัวทำไม่ได้อันนี้ผมไม่ดูผลผมวิ่งแบบ HIIT แถวคอนโดผมทุกครั้งเวลาผมวิ่งผมจะวิ่งเทียบกับตัว ECG สายกระโดดของ Pola รุ่น H10 ซึ่งผมใช้ตัวนี้เป็นโกลเด้นยูนิตคือตัวนี้ ECG รับรองถูกต้องชัวร์เพราะนั้นฮาร์ดเรทเนี่ยคือของตัว Pola เนี่ยถูกต้องชัวร์ตัว Pola เนี่ยคือสีม่วงถ้าสังเกตในนี้คือสีม่วงแล้วตัวไอ้ Tickwatch เนี่ยผมให้เป็นสีส้มเพราะฉะนั้นสังเกตเนี่ยอันนี้ผมวิ่งแบบ HIIT ซึ่งถ้าใครเคยดูคลิปเราเนี่ยการวิ่งแบบเนี้ยถ้านาฬิกาไม่ดีพอมันจะตามไม่ได้ตัวเนี้ยตามมาได้ค่อนข้างดีHIIT ก็ยังถือว่าดีเลยก็ไม่ตกอ่ะก็ตามตัว ECG ได้ของ Polar ได้ผมวิ่งแถวคอนโดก็ให้ดูคือมันก็คอนโดผมอ่ะเป็นสถานที่ที่ปิดมีตึกล้อมรอบสัญญาณ GPS จะเข้ามาได้ลำบากใช่เพราะนั้นคือมันก็จะไม่ค่อยตรงหรอกก็อันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วอันนั้นคือการวิ่งที่คอนโด HIIT ผมครับแล้วก็ผมวิ่งธรรมดา Steady Run ที่คอนโดบ้างก็คือดูผลเนี่ยโอเคอยู่ฮะเลยใช้ได้เลยอันนี้ไม่ใช่วิ่งคอนโดโทษทีอันนี้คือวิ่งที่สวนรถไฟผมไม่ดูคือตัว Tick Watch เนี่ยคือสีส้มเดี๋ยวผมเอาต้องปิด Polar แล้วครับเพราะมันปิด GPS Polar ผมใส่ให้ปิดเพราะว่ามันเป็น GPS มาจากมือถือซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเทียบถ้า GPS ผมจะเทียบกับตัว Garmin Forerunner 245ครับก็มันสีฟ้าเนี่ยก็ไปกันได้นะสีฟ้าคือ Garmin ใช่มั้ยใช่สีส้มคือ Tickwatch Pro 3ที่เราเทียบครับตัวนี้มีหลุดบ้างเห็นมั้ยอันนี้หลุดเยอะอะไรเหมือนกันแต่พอมันไม่หลุดพอไม่หลุดมันก็เกาะกลุ่มดีก็ไม่หลุดเนาะเออแปลกเวลาผมวิ่งสวนรถไฟผมบ่อยทีนึงก็คือผมวิ่งชิดซ้ายเสมอทุกครั้งเวลาผมจะวิ่งชิดซ้ายของขอบถนนมันก็จะเกาะตรงนี้เพราะนั้นคือ Garmin อย่างเงี้ยวิ่งชิดซ้ายถูกต้องแต่ว่าตัวนี้หลุดตัว Tickwatch Pro 3หลุดไปประมาณนึงอ่ะประมาณ 3-4 เมตรอยู่เนี่ยตัวนี้มี GPS อยู่4ตัวตัวนี้ก็คือปกติมันจะมี GPS มี GLONASS มี Galileo ตัวนี้มีเพิ่มให้ก็คือ Beito กับจีนQCSS ก็คือของญี่ปุ่นการที่เพิ่มมา2ตัวก็ไม่รู้ยังไงไม่รู้ยังไงอาจจะไม่ได้ช่วยด้วยซ้ำปัญหาอย่างนึงที่ผมไม่สามารถที่จะทำได้คือผมไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าผมจะใช้ GPS รุ่นไหนผมคอนเฟิร์มมาทางมอบอยทางที่กวาชแล้วก็ไม่สามารถเลือกได้อันนี้ใช้ที่สุดรถไฟสุดรถไฟเหมือนเดิมก็ตัวสีส้มเนี่ยก็คือตัวที่ว่า3ก็ค่อนข้างไปด้วยกันได้ดีเลยมีแค่ช่วงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือตกไปค่อนข้างเยอะต่างกันเยอะเลยนะจากประมาณ180ถึงโอ้ฮะเลยคุณไปขนาดนั้นเลย105ผมวิ่งก็สุดๆอ่ะกวดเลยอ่ะเนี่ยต่างกันเป็น10 15บีทบีทตรงนี้น่าจะประมาณ20บีทเลยด้วยซ้ำก็มีช่วงเนี้ยที่ดรอปมั่งก็ติ๊กวอชเหมือนเดิมครับสีส้มก็ดูก็จะมีตรงเนี้ยมันหลุดตรงนี้หลุดฟังเนี้ยมีอะไรวะเนี่ยมีเหลี่ยมนิดนึงแต่ไม่ได้หลุดเยอะเท่าตัวเดิมครับตัวอย่างตัวการ์มินตรงนี้หลุดเข้าไปข้างนอกข้างในการ์มินก็ไม่หลุดบ้างซึ่งก็นี่หลุดทั้งคู่เลยเนี่ยอันนี้หลุดทั้งคู่เข้าไปข้างในใช่ครับที่เหลือก็พอๆกันครับผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้นะใช้ได้ตัว GPS คือฮาร์ดเรทจริงๆอ่ะดีเลยนะคือมีแค่ส่วนเนี้ยประมาณ 5% 10% ที่มีปัญหาที่เหลือคือโอเคเลยไอ้ GPS เนี่ยจะมีหลุดบางช่วงครับ
แล้วก็ตัวครั้งนี้ผมเทสบารอมิเตอร์คือเทสความสูงคือในตัวเนี้ยมีบารอมิเตอร์มาให้ด้วยผมเลยเทสความสูงคือวัดความสูงไหนๆวัดความสูงมันก็มีฮาร์ทเรทให้ด้วยก็ดูไปฮาร์ทเรทก็ไปๆพอๆกันอันนี้ผมเทียบกับตัว Garmin 245จะมีเหมือนแบบดีเลย์หน่อยนิดนึง Garmin ขึ้นไปก่อนตัวนี้ขึ้นตามการมินลงมาก่อนตัวนี้ลงมาตามดีเลย์กันประมาณหลักวินาทีความสูงเนี่ยบารอมิเตอร์ดูที่นี่ครับผมเทียบกับตัวการมินจริงๆไม่มีพอยไม่มีประโยชน์ที่จะใช้กับตัวการมินการมินไม่มีบารอมิเตอร์วัดความสูงไม่ได้แต่คือตรงนี้มันเป็นความสูงที่เป็นค่าตายตัวของการมินอ่ะอ๋อมาถึงเส้นตัวเส้นนอนนะเส้นนอนสีม่วงการมินตัวเส้นสีส้มเนี่ยอันนี้คือค่าความสูงเอลิเวชันเป็นหน่วยเมตรวิธีการผมเทสเนี่ยผมวิ่งอย่างนี้คอนโดผมอยู่พื้นล่างแล้วผมวิ่งขึ้นตึกผม8ชั้นชั้นหนึ่งประมาณ3เมตรโอ้แปดสามยี่สี่ก็ประมาณ24-25เมตรครับผมวิ่งอย่างเงี้ยผมวิ่งข้างล่าง1รอบวิ่งขึ้นตึก1รอบวิ่งข้างล่างอีก1รอบวิ่งขึ้นตึก1รอบครับแล้วผมก็กลับมาวิ่งข้างล่างสรุปผมวิ่งขึ้นตึก2รอบเพราะฉะนั้นมาดูกราฟคร่าวๆเนี่ยมันจะเห็นว่าเนี่ยคือส่วนที่ผมอยู่บนตึกอันนี้คือส่วนที่ผมอยู่บนตึกตรงนี้คือส่วนที่ผมอยู่ข้างล่างตรงนี้คือส่วนที่ผมอยู่ข้างล่างอันดูคร่าวๆมันพอดูออกได้ว่าเนี่ยผมก็มีระดับที่ต่างกันใช่แล้วความสูงเนี่ยคือประมาณ25 26 make sense ด้วยนะถึง30ความสูง make sense ด้วยนะใช่ความสูง make sense แต่คือมันจะเป็นแบบเนี้ยมันจะมี error คือ error ของการวัดความสูงอ่ะขนาดใช้บารอมิเตอร์นะมันบวกลบ15เมตรอยู่แล้วตามสเปคเลยเพราะฉะนั้นผลเป็นอย่างเงี้ยไม่แปลกปกติผลตัวอื่นที่มันมีบารอมิเตอร์ที่เราเคยเทสไม่สามารถเห็นเป็นอย่างนี้เลยได้ด้วยซ้ำไม่สามารถ define ได้ด้วยซ้ำว่าขึ้นตึกไม่ต่างกันเลยขึ้นตึกกับอยู่ข้างล่างไม่ต่างกันเลยอันนี้ยังน้อยยังดูต่างกันนะเว้ยใช่เพราะงั้นตัวนี้บารอมิเตอร์เวิร์กอ่ะแต่จริงๆตัวนี้บารอมิเตอร์ผมเสริมนิดนึงปกติเขาไปใช้พวกวิ่งเทรลหรือพวกปีนเขาอะที่มันสูงซึ่งความสูงมันเป็น100เมตรใช่ใช่มันน่าจะมีความแตกต่างมากกว่านี้ใช่มันอาจจะเห็นค่าที่ accurate กว่านี้อะไรเงี้ยใช่ครับผมประมาณนั้นนะเพิ่มอีกนิดนึงเรื่องสปอร์ตเนี่ยที่ผมเจอว่ามีปัญหาเนี่ยเวลาผมวิ่งผมจะใส่หูฟังด้วยเพราะนาฬิกาผมจะต่อกับหูฟังตัวเนี้ยมีปัญหาว่าคือเวลาวิ่งอ่ะแล้วจังหวะที่มือคุณไปข้างหลังเนี่ยหรอเออคุณรู้ได้ไงวะผมเขียนไว้ในสคริปต์เราจังหวะที่มือผมไปข้างหลังหรืออยู่ข้างๆสัญญาณเสียงของหูฟังบลูทูธจะหลุดนี่เป็นที่นาฬิกาหรือเป็นที่หูฟังตัวเนี้ยเป็นตัวที่2ที่ผมเทสแล้วเป็นแบบนี้แล้ว2ตัวเนี้ยใช้ชิปคอคอมเหมือนกันผมเลยคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุนี้ให้ผมเดานะคือยิงมันจะมี2สถานการณ์ที่ผมเจอคือสถานการณ์นึงก็คือผมเอามือเนี่ยไปอยู่ข้างๆหรืออยู่ข้างหลังก็คือบางสัญญาณก็จะเจออีกสถานการณ์นึงคือผมไปอยู่ใกล้ๆเสาสัญญาณมือถือครับบนดาดฟ้าผมที่วิ่งขึ้นไปอาจจะมีเสาสัญญาณมือถืออยู่ฝั่งนึงที่มันมีเสาสัญญาณน่ะผมวิ่งเข้าไปใกล้ๆแล้วปุ๊บเฮ้ยเสียงเพลงหลุดเลยอะไรเงี้ยประมาณนี้ที่ผมเจออือฮะนั้นคือสัญญาณบลูทูธอ่อนนิดนึงครับตัวเนี้ยกินแบตเท่าไหร่เวลาวิ่งผมไปเทสมาให้การวิ่งพร้อมกับแพร์บลูทูธด้วยนะมี GPS เปิดทุกอย่างกินแบตอยู่ประมาณ 23.6% ต่อชั่วโมงเยอะไหมก็กลางๆก็พอๆจริงๆก็พอๆกับมากกว่าการมินหน่อยอะไรเงี้ยครับก็อย่างเงี้ยถ้าวิ่งเงี้ย 23.6 ก็วิ่งได้4ชั่วโมงกว่าถ้าแพ้หูฟังบลูทูธนะถ้าคุณวิ่งไม่เร็วไม่จบมาราธอนนะแต่ถ้าคุณไม่ใช่บลูทูธอาจจะโอเคครับเยอะละข้อมูลนี้เยอะมากครับไปก่อนเป็นคลิปที่โคตรยาวเลยครับเออลากไปก่อนกับรายการกูกีครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืม Subscribe ครับกดกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ